วัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันจันทร์นะครับนะครับก็พี่น้องก็ไปทำมาหากินกันนะฮะถ้าใครอยู่บ้านก็แสดงว่าไม่มีงานทำนะครับเพราะนั้นก็ต้องออกไปทำมาหากินอย่าไปรอรัฐบาลมาช่วยเหลือแล้วนะครับรัฐบาลก็บอกแล้วอย่ารอนะฮะทำอะไรได้ก็ทำไปช่วยเหลือตัวเองไปฝุ่นเยอะก็ไปซื้อหน้ากากอะไรหน้ากากอนามัยนะไม่ใช่ผ้าอนามัยนะครับบางคนไม่เอาผ้าอนามัยมาปิดปากอะไรเงี้ยไม่ใช่นะจะไปกันใหญ่นะนะเดี๋ยวจะเอาของใช้มาใช้ผิดที่ผิดทางเลย นะครับก็ช่วยเหลือตัวเองนะครับ ผมก็แก่แล้วใกล้จะ60แล้วตื่นมาก็ไปออกกำลังกายก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนออกกำลังกายสม่ำเสมอนะฝุ่นจะเยอะอะไรต่างๆก็ไปออกเถอะครับอยู่เฉยๆก็ตายครับออกกำลังกายมันยังร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้ก็เป็นยุคที่เราต้องช่วยเหลือตัวเองฮะอัตตาหิอัตโนนาโถรัฐบาลก็บอกแล้วช่วยเหลือตัวเองอย่าหวังพึ่งรัฐบาลรัฐบาลก็ยังเอาตัวไม่ค่อยจะรอดนะครับไหนจะคดีบุกรุกป่าสสนะไหนจะพวกเสียบบัตรแทนหาทางออกไม่ได้นะไม่รู้จะให้ใครมาช่วยตีคงตีความยังไงก็ยากอ่ะเพราะมันผิดชัดเจนนะครับไหนจะเรื่องสสนะหนีคดีนะครับมีหมายจับดันไม่มามอบตัวตำรวจจับไม่ได้นะไหนจะปัญหาเรื่องฝุ่นที่ไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะนะครับปัญหาใหญ่เลยเรื่องฝุ่นนะฮะนะครับรัฐบาลไทยก็กำลังแก้ครับกำลังแก้ปัญหาอยู่แต่ว่ามันก็ยังแก้ไม่ได้ก็โดนด่าครับนะจนเป็นที่มาของคำว่ารัฐบาลเฮงซวยติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งใน Twitter นะครับรัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงนะครับต้องยอมรับความจริงว่ายังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็ผลสำรวจอะไรต่างๆก็รัฐบาลก็แย่ตรงนี้นะครับนะ ก็ถือว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังตกที่นั่งลำบากนะครับเสียบบัตรแทนนะครับการทำผิดกฎหมายในการตรากฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ก็ส่งผลให้นะกฎหมายงบประมาณไม่ผ่านรัฐบาลก็ไม่มีเงินอีกการลงทุนก็ล่าช้ากระทบการลงทุนหอการค้าก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วตอนนี้ก็หนักทั้งรัฐบาลนะที่ผมพูดในข่าวจริงนะครับไม่ใช่เฟคนิวนะเฟคนิวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเฟคนิวคือข่าวปลอมที่พูดในข่าวจริงนี่ปัญหาต่างๆรุมแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่เข้าประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวจีนก็ห้ามมาเที่ยวเพราะว่ากลัวจะมาแพร่เชื้อแพร่อะไรไวรัสอะไรโคโรนาอะไรถ้าเรียกผิดขออภัยด้วยไอ้โรคปอดอักเสบเนี่ยนะเป็นแล้วตายเนี่ยนะครับไอ้โรคไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยนะครับเพราะนั้นพอไม่มีคนเข้าประเทศรายได้ก็ไม่มีเพราะมันเป็นรายได้ทางเดียวของประเทศไทยส่งออกก็แย่อะไรก็แย่ไม่ใช่เฟคนิวนะครับเรื่องจริงครับ มันก็ทำให้รัฐบาลตอนนี้ก็ลำบากเงินทองไม่มีนะเงินจะไปซื้อพวกนะหน้ากากกันฝุ่นอะไรต่างๆก็ยังไม่มีก็ประชาชนก็ช่วยเหลือกันเองนะครับใครอยากปิดหน้าปิดตาอะไรก็เอากันเต็มที่เลยนะบางคนติดหน้ากากอนามัยเสร็จไปปล้นร้านทองปล้นแบงค์นะไอ้นี่ก็ไม่ดีครับใช้ในทางที่ผิดนะครับก็ฝากไว้ส่วนผมไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงฮะออกกำลังกายได้กลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่มีโรคประจำตัวนะหืดหอบภูมิแพ้นะครับผมไม่ได้มีโรคอะไรประจำตัว นะครับเพราะฉะนั้นก็ออกกำลังกายกันเต็มที่ก็ฝากกันไว้เช้านี้ก็มีเรื่องอยากจะมาเล่ากับ FC นิดหน่อยสั้นๆก่อนจะเดินทางไปบันทึกรายการทีวีที่ช่อง8นะช่อง8ก็เชิญไปประเด็น เกี่ยวกับเรื่องที่มีการนะไอ้มอเตอร์ไซค์ปากซอยผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยซอยเสือใหญ่รัชดา36หน้าศาลอาญาเนี่ยนะมันไปมีเรื่องกับแก๊ปไบค์กระทืบกันบริเวณใกล้ๆคอนโดผมเนี่ยนะครับเดี๋ยว 9:30 ผมก็เชิญท่านรองประธานของนิติบุคคลมาพูดคุยมาเช้าก็ถามคร่าวๆแล้วนะลูกบ้านผมเนี่ยมันก็อยากจะให้มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดมันก็มีอยู่คัน2คันก็มาจอดอยู่ตรงใกล้ๆป้อมยามก็บริการอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านมันก็เป็นเรื่องที่ดีมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ต้องทำมาหากินวินเสือใหญ่เนี่ยผมก็รู้จักฮะน้องๆพวกนี้ส่วนในแก๊ปไบค์เนี่ยก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันแต่ปรากฏว่านะผู้โดยสารหรือลูกบ้านผมก็ไปเรียกมานะครับแล้วก็พอมอเตอร์ไซค์ที่ก็รออยู่เขาไม่ได้ลูกค้าขาดรายได้ก็เลยมีการกระทืบกันนะมันก็แค่นั้นนะครับแสดงให้เห็นว่าการทำมาหากินมันหาเงินหาทองยาก
ใครมาแย่งกันทำมาหากินก็มีโอกาสโดนกระทืบได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลก็ไม่แก้ปัญหาอะไรให้มันเบ็ดเสร็จนะครับแก๊ปบายจะทำได้ไม่ได้ก็เอาให้มันจบนั่นก็ปล่อยให้มันฆ่ากันตายก่อนนี่คือปัญหาการแก้ไขปัญหารัฐบาลที่มันไม่จบไม่เสร็จไม่สิ้นมันก็เลยต้องมาฆ่ากันตายใช้สารเตี้ยแบบนี้เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นได้ข่าวว่าตกลงกันได้แล้วเสนอเงิน 20,000 หรือไงนะตบบ้องหูบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปใช้วิธีการรุนแรงนะฮะนะครับก็ฝากรัฐบาลนะครับอย่าให้มันทะเลาะกันฆ่ากันตัดสินกันเองนะฮะไม่ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ตัดสินกันเองเยอะเรื่องภายในหมู่บ้านนะราวตากผ้าล้ำเส้นนะเกินไปจากหน้าบ้านตัวเองไปอยู่หน้าบ้านคนอื่นนะครับเล็กๆน้อยๆยังขับรถพุ่งชนกันตายเลยดูคิดดูเรื่องนิดเดียวนะฆ่ากันตายแล้วความอดทนอดกลั้นมันน้อยนะครับก็อยากจะฝาก FC ให้มีความอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บใจอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บใจถ้าเราอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บใจได้คดีความก็ไม่เกิดนะครับทุกวันนี้คดีความที่ในชั้นศาลเนี่ยเกิดจากความไม่อดทนไม่อดกลั้นต่อความเจ็บใจมันก็เกิดเนี่ยนะคดีด่ากันหมิ่นประมาทนะฮะแล้วก็อะไรขับรถชนปาดหน้าอะไรนะจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นอะไรเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปหมดคือคนไทยยุคนี้นี่อากาศร้อนเศรษฐกิจไม่ดีนะช่องทางทำมาหาได้อะไรยากขึ้นมันก็หงุดหงิดไปหมดนะปัญหาครอบครัวทะเลาะกับเมียคนข้างบ้านเพราะนั้นอยากให้ใจเย็นนั่งสมาธิหายใจลึกๆฝากพี่น้องนะฮะใจเย็นๆหายใจลึกๆปล่อยวางซะบ้างนะครับปล่อยวางซะบ้างนะใครขับรถปาดหน้าก็ปล่อยมันไปเราไม่ต้องไปสังหารเองอ่ะเดี๋ยวไปข้างหน้าก็มีคนสังหารให้เราเราไปลงมือเองเราก็มีความผิดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็อยากจะเล่าเรื่องนะวันๆนี่ก็จะมี FC มาปรึกษากฎหมายเยอะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ทนายความทั่วไปแก้ปัญหาไม่ได้นะเช่นศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วเมื่อวานก็มีมานะศาลพิพากษาจำคุกเนื่องจากแปลว่าอะไรนะไปกระทำชำเราเด็กอายุ4ขวบอย่างเงี้ยศาลตัดสินจำคุกมา8ปีมาถามอาจารย์เดชาพอจะมีทางช่วยมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะศาลฎีกาจำคุกแล้วยกเว้นมีพยานหลักฐานใหม่ว่าไม่ได้กระทำความผิดก็ต้องไปใช้บริการพวก DSI อะไรเนี่ยนะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่พิเศษคอยดูแลแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแบบเนี้ยตัดสินจนถึงที่สุดแล้วนะศาลฎีกาตัดสินถึงที่สุดแล้วมันจะช่วยยังไงมันจบแล้วนะก็เหลือแต่ศาลพระภูมิศาลเจ้าหมอปลาเนนแอร์อะไรพวกนี้ไสยศาสตร์พวกนี้มนต์ดำคือพอศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วเราต้องจบอ่ะบางคนศาลตัดสินแล้วยังไม่จบอีกอย่างนี้มันไม่ไหวบางคนแพ้คดีลงจากศาลมายิงคู่กรณีตายอย่างทางใต้อ่ะเมื่อ2ทำวันคดีข่มขืนปรากฏเขาแพ้คดีศาลยกฟ้องจำเลยรอดตัวไปพ่อแม่คนตายไม่พอใจไอ้นี่ลงจากศาลมาสักพักมีคนสะกดรอยไปยิงตายก็จำเลยนะศาลยกฟ้องไม่ประหารชีวิตนะพ่อแม่คนตายลูกโดนข่มขืนประหารเองครับตัดสินเองครับนะศาลเตี้ย เพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้มันคนมันใจร้อนนะครับนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับนะเมื่อวานนี้ก็มีคดีก็มาปรึกษาอยู่หลายคดีเลยเยอะๆนะมาเยอะวันๆยิ่งวันอาทิตย์นี่เป็น10เรื่องต่อวันเมื่อวานนี้ก็มีครับโดนกล่าวหาว่าค้าของเก่าโดยไม่รับอนุญาตนะมีไม้เถื่อนไม้แปรรูปไม้พยุงนะมูลค่า70ล้านนะ DSI จับส่งอัยการฟ้องศาลศาลยกนะศาลสั่งให้คืนของกลางเจ้าของชนะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ไปขอไม้พยุง70ล้านคืนไม่คืนทั้งที่คดีถึงที่สุดแล้ว DSI ไม่คืนอธิบดีอ้างว่ามีคนเข้ามาคัดค้านว่าเขาเป็นเจ้าของนะไม่ใช่จำเลยคนนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยขนาดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้คืนของกลางแก่เจ้าของแล้วยังเกิดการตีความว่าเจ้าของคือใครคุณหรือเปล่าหรือจำเลยหรือใครดูคดีเดี๋ยวนี้มันสลับซับซ้อนแล้วเวลาศาลท่านพิพากษามาท่านก็ต้องไปให้ความเป็นธรรมศาลอุทธรณ์ท่านตัดสินบอกคืนของกลางให้เจ้าของ DSI ก็เลยบอกว่าเจ้าของคือใครคุณเป็นเจ้าของเหรอศาลไม่ได้บอกให้คืนให้คุณนะก็เลยมีปัญหาว่าเจ้าของเนี่ยคือคุณหรือเปล่าเพราะว่ามีอีกบางคนจำเลยบางคนเนี่ยเขามาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของแต่ผมไปดูในคำพิพากษาของศาลปรากฏไอ้จำเลยคนอื่นที่จะมาขอเอาไม้พยุงคืน
ดันปฏิเสธว่าไม้ไม่ใช่ของเขาเขาไม่ได้ลงทุนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม้แต่พอศาลสั่งคืนของกลางไอ้จำเลยพวกนั้นกลับไปบอกกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าไม้ของผมลงทุนด้วยต้องแบ่งผมด้วยเพราะฉะนั้น70ล้านต้องแบ่งกับผมเช่นคนละ35ล้านอย่างเงี้ยทุกคนเราไปเบิกความในศาลเอาตัวรอดบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับไม้แต่พอตัดสินเสร็จปุ๊บเป็นไงเฮ้ย70ล้านเอาเว้ยนะไอ้ที่กูเบิกความในศาลน่ะกูโกหกศาลเพื่อกลัวตัวรอดเพราะถ้าบอกว่าไม้เป็นของกูกูติดคุกดูดิครับดูคือคดีเดี๋ยวนี้มันสลับซับซ้อนที่อาจารย์เอาชีวิตจริงมาเล่านะเพราะในแต่ละวันเนี่ยที่สำนักงานเนี่ยคดีมันเยอะเรื่องราวมันเยอะ สตอรี่เยอะนะครับเนี่ยวันวัน FC เนี่ยเขาก็เอาเรื่องความทุกข์มาโยนในผมแต่ละวันเยอะเรื่องแปลกๆบางเรื่องเหลือเชื่อนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งนี่นำมาเล่าสู่กันฟังอีกรายนะครับโดนฟ้องครับนะโดนฟ้องเนื่องจากไปแถลงข่าวจัดงานแถลงข่าวใหญ่โตเลยนะทำให้เขาเสียหายคนดังทั้งคู่คนแรกก็เป็นคนในวงการบันเทิงใหญ่ชื่อดังเอ่ยชื่อก็รู้ส่วนคนที่ไปแถลงข่าวก็คนดังครับเนี่ยก็ลูกความผมเนี่ยวันนี้ขึ้นศาลในตอนเช้าผมสั่งให้ลูกน้องไปแทนเนี่ยก็ไปแถลงข่าวแล้วเสร็จแล้วก็เขาบอกเขาเสียหายเรียกมา100กว่าล้านเพราะฉะนั้นไอ้การที่ไปนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยไม่เคยไปนั่งเลยนะเพราะว่ากลัวจะต้องใช้นี่ใช้สินทรัพย์สินที่หามาได้จะหมดตัวหลายคดีแล้วเนี่ยไอ้พวกไปนั่งแถลงข่าวนะไปนั่งแถลงข่าวเป็นพระอันดับอะไรต่างเนี่ยผมไม่เคยไปเลยมันเสี่ยงต้องชดใช้ค่าเสียหายโดนฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องมา100กว่าล้านเนี่ยวันนี้ไปขึ้นศาลแต่ปรากฏว่าหมายศาลส่งไปบ้านเมียไอ้คนนี้ก็หย่าเมียแล้วทะเลาะกับเมียก็เลยไม่บอกมารู้อีกทีเกินกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องให้ยื่นคำให้การภายใน15วันคดีแพ่งจำไว้นะถ้าเป็นคดีแพ่งสามัญถ้า15วันเนี่ยคุณไม่ยื่นนี่จบเลยถ้ารับหมายแต่ถ้าปิดหมายก็บวกอีก15วันเพราะฉะนั้นเนี่ยใคร FC ทนายคลายทุกข์ต้องฉลาดอย่าโง่ถ้าโง่อย่าเป็น FC ทนายคลายทุกข์อาจารย์เนี่ยเช้าเนี่ยมาให้ความรู้ทุกวันเนี่ยเข้าใจนะครับก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกินกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การก็แพ้คดีเดี๋ยวต้องจ่าย100กว่าล้านเพราะฉะนั้นก็ไปบอกศาลว่าไอ้เราที่ไม่ได้ยื่นคำให้การเนี่ยเราไม่ได้จงใจเพราะเราไม่รู้เราอยู่คนละบ้านไปยื่นคำร้องวันนี้ซึ่งคาดว่าศาลแพ่งท่านคงจะอนุญาตนะครับถ้ามีเหตุผลว่าไม่ได้จงใจก็ฝากไว้เนี่ยวันๆในแต่ละคดีความเนี่ยมันเยอะเรื่องราวนะฮะนะครับนะตอนนี้ก็คนดูทาง Facebook ก็ 3,400 ทาง YouTube 1,500 ก็ 4,000 เท่าไหร่ล่ะ 4,900 ตีสัก 5,000 คนนะฮะเข้ามาแล้วก็แชร์นะพี่น้องประชาชนจะได้ฉลาดนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกันไปนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้ก็มาก็ให้มาผมทำเรื่องเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนคือการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนต้องมีเหตุผลพอสมควรเช่นนะไม่เป็นกลางให้สอบพยานก็ไม่สอบคำพูดคำจาเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งนะดูแล้วถ้าทางจะรับเงินรับทองมาหรือมีคนมาวิ่งเต้นหรือรับจ้างมาจากฝ่ายตรงข้ามถ้าดูแล้วมันไม่สุจริตเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนได้เมื่อวานนี้ผมก็มีทำเรื่องเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือผู้การจังหวัดเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้ตามความประสงค์ถ้าเกิดว่ามีเหตุผลสมควรเขาเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยผมก็ทำเรื่องให้นะครับนี่ก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเราไปแจ้งความดูตำรวจคนนี้ไอ้พูดจาแปลกๆวะพูดจาไม่สุภาพหยาบคายกระโชกโคกฮากนะแอบบันทึกเสียงมานะแล้วดูท่าทางเนี่ยนะท่าทางจะเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราก็อัดเสียงอัดอะไรมาแล้วก็นะเอามาให้ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ยื่นคำร้องต่อผู้กำกับหรือผู้บังคับการก็ได้ก็เปลี่ยนตัวได้ไม่ยากนะครับนะแต่พนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีอาจจะมีบางคนบ้างนะที่แบบบางครั้งเนี่ยเอ็นเอียงอะไรต่างรับเงินรับทองมามันก็มีทุกวงการมีทั้งคนดีคนเลวคนชั่วมีหมดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับอะไรที่มันมีประโยชน์อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้กันนะครับนะส่วนวันนี้ประเด็นทางการเมืองก็มีกรณีสอบบุกลุกป่าเขาใหญ่นะกนกวันจ่องานเข้าศรีสุวรรณยื่นปปช.สอบลุกป่านะครับกนกวันนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษานะครับเนี่ยที่โดนกล่าวหาว่านะบุกลุกป่าเขาใหญ่27มค.นี้ชี้หากผิดจริงเจอโทษหนักจำคุกฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอ๋อว่ากันไป
ผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าคนของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถูกกล่าวหาแล้วใครจะติดคุกก็ดูกันต่อไปครับนะว่าศรีสุวรรณเขาจะจัดการยังไงกับพวกเหล่านี้นะนอกจากนั้นก็ปัญหา PM 2.5 นี่ก็นะประเด็นทางการเมืองคนก็ด่าอยู่รัฐบาลเฮงซวยก็รัฐบาลก็หาทางแก้เองแล้วกันนะนะครับก็ว่ากันไปนะรัฐบาลนะครับว่ากันไปนะครับนอกนั้นก็มีแต่คนกลัวไวรัสนะอย่าไปกลัวมากเลยชีวิตไม่มีความสุขผมไม่กลัวนะครับตายก็ตายออกกำลังกายตลอดนะครับเนี่ยคนกลัวแต่ไวรัสนะโอ้นะนะครับนี่ครับโพสต์ทูเดย์บอกเศรษฐกิจครับอ่วมครึ่งปีแรกโตแค่ 1.8 ถึง 2.4 ก็ลำบาก 2.4% ก็แย่เศรษฐกิจแย่ใช้จ่ายประหยัดนะมีเงินไม่ใช่เอาไปเที่ยวเงินต้องเก็บไว้หารายได้เสริมประหยัดอย่าไปหวังพึ่งใครเลยนะรัฐบาลไม่ต้องพึ่งนะครับนะครับนะไม่ต้องไปหวังพึ่งใครแล้วตอนนี้ประหยัดนะรัฐบาลชี้แจงชิมช็อปใช้อินเตอร์นักท่องเที่ยวต่างประเทศต้องใช้จ่ายในประเทศไทย 30,000 ได้เงินคืน 7% ต้องใช้จ่ายในประเทศไทยนี่เขาว่านะคนก็ด่ากันอยู่เนี่ยแต่ก็ดูกันต่อไปรัฐบาลนโยบายนี้จะมีประโยชน์ไหมกระตุ้นเศรษฐกิจไหมก็นะก็ติดตามดูนะครับนโยบายนี้นะครับก็ดูกันต่อไปว่าจะเป็นนโยบายแบบแจกเงินฟรีหรือว่าทำให้กับเศรษฐกิจดีขึ้นก็ติดตามกันต่อไปนะครับนโยบายรัฐบาลนะครับเอาว่ากันไปนะครับฮ่องกงก็ปิดพรมแดนครับกลัวไวรัสนะจนขนาดต้องเผาเผาอะไรกันเลยอันเนี้ยนะดูแล้วก็รุนแรงแล้วกันเผาตึกเผาอะไรกันอ่ะนะครับน่ากลัวนอกนั้นก็จะเป็นพวกมิจฉาชีพครับทำทีเป็นลูกค้าซื้อทองสบโอกาสวิ่งราวทอง2บาทโอ้โหแสดงว่าอะไรเศรษฐกิจมันแย่มีทางเดียวแล้วครับที่จะรวยได้มีรายได้คือการปล้นจี้ฆ่าโกงโอ้น่ากลัวนะครับนะฮะนี่ก็คือปัญหานะครับนะของเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดนะครับพี่น้องครับนะครับอีกเรื่องสุดท้ายจะจบแล้วนะฮะนะครับเนื่องจากวันนี้จะมีไปออกรายการช่อง8นะฮะก็เรื่องบิ๊กโจ๊กครับหลังจากโดนนายกสั่งว่าอย่าประพฤติชั่วร้ายแรงนะอย่าให้สัมภาษณ์อย่าพูดมากว่างั้นเนี่ยนะตอนนี้ก็คมชัดลึกเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กลาบวชนะครับนะครับเดินทางไปอินเดียอยู่9วันหุบปากซะมั่งก็ดีนะผมว่าบิ๊กโจ๊กนะครับไปบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะถ้าพูดให้สัมภาษณ์ไม่หยุดไม่หย่อนนะกระทบผบ.แป๊ะนะก็มีโอกาสที่จะถูกให้ออกจากราชการนะครับเป็นการเตือนแบบครั้งสุดท้ายแล้วอย่าประพฤติชั่วร้ายแรงนะครับช่วงนี้ก็พวกร้องเรียนไบโอเมติกก็ต้องหุบปากหน่อยเพราะว่าพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันเป็นแถวนะครับนะก็ว่ากันไปนะขบวนการล้มผบ.แป๊ะมันล้มเหลวโดนเด้งกันหมดทุกคนก็จะโดนเช็คบินกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับหลายๆคนก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันอะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตามตอนจะมาเล่นวิธีการอะไรแปลกๆมันก็เหนื่อยหน่อยเอาละครับเนื่องจากเวลามีแค่นี้แหละครับนะเราก็จะลากันแค่นี้ก่อนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปที่ช่อง8นะครับก็ขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญเข้ามาแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับอะไรดีก็บอกต่อ Facebook ก็กดติดตามกดไลค์กดซีเฟิร์สนะครับจะได้รู้ว่าอาจารย์มานะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไอ้ทาง YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะกราบขอบพระคุณมากวันนี้คนดูก็มากพอสมควรนะ 3,000-4,000 ก็ 5-6,000 คนอ่ะนะกราบขอบคุณสวัสดีครับโชคดีมีชัย
แสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์ของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใช้ทอแสงประกายงดงามคู่กัน